สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนขนขนม1,000หอ่อมอบเป็นของขวัญแต่งงานเหมือนเอาฮาแต่ที่มาลึกซึ้งเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาคุณหวังหญิงสาจ,จากฉางซามณฑลหูหนานประเทศจีนได้ไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทและเธอทำให้แขกตกใจด้วยการมอบล่าเถียวหรือขนมเส้นเผ็ดจำนวน 1, หนึ่ห่อให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน พร้อมบอกว่าสมัยเรียนเธอแย่งเส้นเผ็ดของฉันทุกวันคุณหวังเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าตัวเธอเองสามีของเธอเพื่อนสนิทและสามีเพื่อนสนิทต,ต่างก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลัยเดียวกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมากดังนั้นเธอจึงสั่งซื้อขนมเส้นเผ็ดจากบริษัทลวงหน้า1น0 0ห่อหรือ13ลัรงและส่งตรงจากโรงงานไปยังสถานที่จัดงานแต่งงานในวันนั้นโดยหวังว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะกินหมด และมันก็กลายเป็นความทรงจําในงานแต่งงานที่ไม่มีวันลืมเลือนสมัยเรียนเราชอบกินเส้นเผ็ดกันทั้งหมดมักจะซื้อมากินทีละห่อแล้วแบ่งให้ทุกคนฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรียนจบจะได้ทํางานบริษัทผลิตเส้นเผ็ดฉันเคยพูดเลาอเล่นกับเจ้าสาวว่าฉันจะมอบเงิน1 0 0 0พันหยวนให้เธอเป็นของขวัญเมื่อเธอแต่งงานและแถมเส้นเผ็ดให้หนึ่งห่อด้วยคุณหวังเล่าคลิปวิดีโอที่สามีของคุณหวังถ่ายเก็บไว้แสดงให้เห็นว่าเธอเข้าไปในสถานที่จัดงานแต่งงาน เดยล่ากล่องขนมเส้นเผ็ดหลายส0กล่องเข้าไปด้วยเจ้าเบ่าและเพื่อนเจ้าเบ่าเห็นดังนั้นก็รีบออกมาช่วยขนย้ายเข้าไปด้านในโดยในรายการบันทึกของขวัญเขียนระบุไว้ว่าเส้นเผ็ด1,000พห่อในขณะที่เจ้าเบ่ามองดูกล่องขนมที่กองสูงเป็นภูเขาโดยใบหน้าที่ไม่สามารถหยุดยิ้มได้เลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ดีเขายังมีความกังวลเล็กๆว่าจะย้ายพวกมันกลับไปที่บ้านทั้งหมดยังไงดี ทั้งนี้แม้ว่าคุณหวังจะใช้เงินทั้งหมด7,000หยวนหรือประมาณ35,000บาทเพื่อซื้อเส้นเผ็ด1,000ห่อไปแล้วนั้นแต่เธอก็ยังยินดีที่จะใส่เงินลงซองอ่างเปาเพื่อมอบให้กับเพื่อนรักของเธอเป็นของของวัญวันแต่งงานด้วยเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโลกออนไลน์ชาวเน็ตบางคนคร่ำครวญแทนคุ่เ่าวสาวว่าของชิ้นนี้หนักไปหน่อยในขณะที่อีกส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าเส้นเผ็ดพวกนี้เพียงพอให้เจ้าสาวและเจ้าเบาวกินได้ครึ่งปีเลย อย่างไรก็ดีเจ้าบ่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยในภายหลังว่าของขวัญแต่งงานที่คุณหวังมอบให้นั้นได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษในหมู่แขกที่เข้าร่วมงานทําให้ขนมทั้งหมดถูกปลนก่อนที่เขาและเจ้าสาวจะได้กินด้วยซ้ําท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อมขอบคุณครับ